โอเคครับผมทุกคนก็สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับก็คลิปนี้นะผมจะเป็นคลิปรีวิววอลเมจิกสีชมพูนะทุกคนก็คลิปนี้ต่อเนื่องจากคลิปที่ผมรีวิววอลกาชาแมนไปนั้นตอนนี้ปวดฟันมากว่าจะพักไว้ก่อนแต่ไม่ไหวครับแต่ต้องรีบอัดแล้วก็เอาเซตไปขายแล้วนะครับเริ่มทยอยขายเซตแล้วตอนนี้คือเซตเก็บไว้เยอะมากนะครับแล้วก็รีบรีวิวไว้นะครับโอเคเซตนี้เป็นเซตวอลเมจิกสีชมพูนะก็3หลังนี้ผมทำเป็นเซตโล่เนาะทุกคนเป็นรีเจนนะแล้วก็ส่วน6ส่วนหน้านะครับก็ไม่ได้มีส่วนอะไรผมซื้อมาเก็บไว้อยู่แล้วนะพอดีผมจะทำส่วนทำโล่อะทำเซตโล่อะผมก็เลยซื้อ3ส่วนนี้มานะครับแล้วก็มีเซตวอลเมจิกเป็นอัลติเมทอีก3ส่วนเนาะทุกคนก็อีก3ส่วนที่ขาดไปก็คือนี่ครับกางเกงเสื้อมือนะอันนั้นเป็นเซตโล่นะค่อยว่ากันนะอันนี้เป็นเซตวอลเมจิกนะทุกคนดูสเตตัสไม่ได้แย่เลยนะทุกคนคือไม่ได้แย่เลยนะดูครับคือลงดันแดงก็ถือว่าสบายนะถ้าใช้โล่นะถ้าเอาโล่ไปใช้นะคือลงดันแดงนี่ไม่ได้แย่เลยนะทุกคน3นาที4นาทีก็น่าจะผ่านแล้วมั้งนะครับอ่ะมาดูที่สเตตัสครับผม All Attack เนาะฮิตนะครับ 4,233 นะครับแล้วก็สเปเชียลแอตแทกครับ 4,554 นะครับแน่นอนครับเราจะดูแค่ฮิตสเปแล้วก็ส่วนล่างนี้นะครับ HP นะครับ 21,117 นะครับ SP 8,548 ครับ Critical ครับ 63.1 ครับผมแล้วก็ Critical Damage ครับ 156.9 ครับผมประมาณนี้วอลเมจิกอันนี้จะเป็นลงซับละกันนะผมคลิปนี้นะครับก็ DE ฝั่ง DE ก็เหมือนเดิมครับเพราะว่าผมจะเลือกเล่นแล้วก็เลยไม่ได้แบบแต่งเติมอะไรมากมายจริงผมว่ากะจะเปลี่ยนเป็นรอย่อไม่งั้นก็สงการนะครับแต่ไปประมาณไม่เปลี่ยนแล้วนะครับไหนๆก็จะเลิกแล้วนะครับโอเคอันนี้จะเป็นลงซับแล้วกันเพราะว่าอะไรนะครับผมเพราะว่าวอลเมจิกเนี่ยมัน E ค่อนข้างช้านะครับผมมันต้องใช้เวลาในการ E นิดนึงนะครับถ้าเป็นบอสพวกแบบลงดันแดงอะไรประมาณนี้จะไม่สามารถ E บอสได้นะทุกคนเพราะว่าเราไม่สามารถเตะบอสให้ล้มได้นะเพราะว่าวอลเมจิกเนี่ยมันต้องใช้แบบจังหวะ E นะครับต้องเตะบอสให้ล้มก่อนเท่านั้นถึงจะยกได้นะครับเพราะว่ามันมีดีเลย์เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับผมว่า E มันยังไงนะครับใครที่ดูคลิปแล้วน่าเบื่อนะครับผมก็ปิดคลิปไปได้นะก่อนจะปิดคลิปฝากกดไลค์หน่อยแล้วกัน อ่ะดูครับอันนี้คือลงดีคือจากบวก9เป็นบวก10แล้วนะเพราะว่ามันเพิ่มให้1เนาะถ้าใส่ครบเซต normal นะครับถ้าเป็นเซตแยกนะใส่ครบเซตนะจะเป็นบวก10แล้วที่จริงผมบวก9เองนะเดี๋ยวลืมให้ดู E เลยนี่ก็ลง B อย่างเดียวโอเคนี่ครับ E มันมีจังหวะยกมือขึ้นอ่ะแล้วก็หมุนอ่ะชูมือขึ้นแล้วหมุนกว่ามันจะ E ได้อ่ะทุกคนคือศัตรูแบบถ้าเข้าใกล้ศัตรูปุ๊บแล้วศัตรูต้องมีท่าอยู่แล้วใช่ไหมบอสอ่ะต้องมีท่าอยู่แล้วนะครับเนี่ยกว่าจะยกขึ้นได้ครับคือยังไงบอสมันก็มีท่ากันอยู่แล้วอ่ะคือยังไงก็ E ไม่ทันอ่ะทุกคนนึกออกไหมกว่ามันจะหมุนได้กว่ามันจะยกศัตรูได้นะครับเนี่ยมีจังหวะหมุนแล้วค่อยยกนะใครไม่ทันก็กอกลับไปดูนี่ครับดูแบบชัดๆครับดูแบบชัดๆครับผมปึ๊บแล้วก็ยกเหมือนอันนี้จะลงมาก่อนนะวงที่2ลงมาแล้วค่อยยกนะใช่ไหมเดี๋ยวค่อยสังเกตอีกทีอันนี้ผมก็ไม่สังเกตเท่าไหร่นะปึ๊บแผ่นที่2ลงมานะครับแล้วค่อยยกนะทุกคนตัวที่อยู่ขอบวงแต่ไม่โดนยกอ่ะแต่ถ้าอยู่ขอบวงก็โดนแรงระเบิดไปด้วยนะทุกคนสำหรับเซตเมจิกอ่ะนะครับเนี่ยวงที่2ลงมานะมันค่อยยกศัตรูขึ้นไปนะทุกคนนี่ก็ถือว่าใช้เวลานานอยู่นะเนี่ยดูครับปึ๊บวงที่2ลงมาค่อยยกขึ้นนะครับผมถือว่าใช้เวลานานอยู่นะเพราะว่า E นานครับนี่ฮะคือวงกว้างมากนะทุกคนวงโคตรกว้างเลยนะครับกว้างมากนะครับโคตรกว้างเลยนะครับเอ้าวงกว้างอยู่นะขอบวงก็น่าจะโดนอยู่นะทุกคนแต่ถ้าไม่โดนยกอ่ะถ้าวิ่งมาในวงอ่ะก็โดนเหมือนกันนะโดนแรงระเบิดไปเหมือนกันแหลกอะไรวะน่ะโอ้ปวดฟันแล้วเนี่ยจะได้พักแล้วอันนี้เป็นเซตสุดท้ายแล้วมั้งที่ผมมีนะเหลือแค่โล่ไทยแล้วยังไม่รีวิวไปซึ่งผมก็เคยทำคลิปไปแล้วแหละแต่ไม่ได้ทำคลิปแบบรีวิวนะเอ้ย what the fuck อะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าหลุดอ่ะเอ้ยถามจริง
อะไรจะแรงขนาดนั้นเว้ยเฮ้ยเป็นเพราะออร่าหรือเปล่าวะเนี่ยเป็นเพราะออร่าของวอร์เมจิกหรือเปล่าวะเนี่ยแรงเลยครับเดี๋ยวมาดูแบบครั้งนี้ครับจะยกแบบด็อกเตอร์เอนิโมะตัวข้างหลังโดนหรือเปล่านะครับลองดูลองดูนะครับเพราะว่าอีมันกว้างอยู่นะครับเอ้ยกดดีกดแล้วเอาขอบวงไม่โดนนะแต่โดนแรงระเบิดไปด้วยนะทุกคนเห็นไหมเฮ้ยวัตถุฟักเน็ตหลุดปะเนี่ยถามจริงกูถามจริงกูจะตายเนี่ยจะตายแล้วนะโอ้โหอะไรมันจะช้าขนาดนั้นเว้ยเพื่อน1นาที43วินะครับผมเป็นพวกผมอัดคลิปด้วยนะเฟรมเรทมันเลยตกไปนะครับแล้วเน็ตเป็นหรือว่าเป็นพ่อเน็ตด้วยวะเดี๋ยวขอบวงก็โดนนะคราวนี้นะอย่ายิงอย่ายิงผมอย่ายิงผมโอเคจบไปแล้วครับสำหรับวอทซับนะคลิปรีวิวและโจ๊กเกอร์ครับในโจ๊กเกอร์นี่คือโจ๊กเกอร์เดี๋ยวผมจะอีแบบโง่ๆให้ดูเลยนะครับว่ามันจะโดนหรือเปล่านะอีโง่ๆคือยังไงนะอีโง่ๆก็คือแบบเดินไปแล้วอีเลยอ่ะเดี๋ยวถ้าเป็นพวกโล่พวกเลื่อยเซตบองอะไรประมาณนี้ไม่ต้องเดินไปเลยนะครับคือยืนอยู่ตรงที่เดิมอ่ะแล้วก็กดอีก็ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันอ้าวโดนยกด้วยครับตัวในวงก็ตายหมดนะตัวในวงตายหมดครับคือตอนนี้มันแหลกมากครับไม่รู้เป็นไรครับปวดฟันด้วยตอนนี้ปวดฟันด้วยนะครับอันนี้เป็นเซตสุดท้ายแล้วที่วันนี้ผมจะรีวิวไปนะครับวันนี้รีวิวไป2คลิปเลยนะตัวกาชาแมนคลิปนึงแล้วก็รีเจนเอ้ยไม่ใช่รีเจนแหละรีเจนวอร์เมจิกสีชมพูนะครับ2คลิปเลยวันนี้ปวดฟันมากเพิ่งไปอุดฟันมา4ซี่ครับผมโคตรปวดเลยโอเคครับผมทุกคนก็จบไปแล้วนะผมสำหรับคลิปรีวิววอลเมจิกสีชมพูนะทุกคนก็เอ้ยผมลืมดูลืมให้ดูนะว่ายัดลูกแก้วอะไรบ้างเนาะเซตนี้ผมลืมเลยหมวกเอ้ยผมไม่ได้ยัดเหรอผมเหลือผมน่าจะเหลือผมมันเดียวนี่ไม่ได้ยัดนะอันนี้เขายัดมาอยู่แล้วนะลูกแก้วม่วงเนี่ยผมไม่ได้ยัดเนาะเสื้อถุงมือกางเกงเนี่ยยัดเป็นแก้วขาว15 16นะรองเท้ายัดเป็นออเรนจ์นะ65แล้วก็3ส่วนหลังเป็นบวก16ขาวทั้งหมดนะครับอันนี้เขายัดมาเองนะประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากท่านผู้ชมนะผมเช่นเคยนะผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะผมเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วครับผมบ๊ายบายจุ๊บไปแล้ว